สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับผมเนี่ยต้องผมยอมรับเลยมูลิธินี่จัดโปรแกรมเสวนาวันนี้ได้ดูเด็ดเผ็ดมันมากถ้าใครนั่งอยู่แบบผมนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยจะเหมือนคนเป็นซึมเศร้าอ่ะจะเป็นเหมือนคนเข้าใจไหมพี่คืออารมณ์มันขึ้นๆลงๆอ่ะเราเริ่มจากเรื่องนกแร้งเป็นความสำเร็จเป็นความน่าภาคภูมิใจใจเราก็ฟูจากนั้นก็มาเริ่มต่อด้วยเรื่องของธรรมชาติเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆจิตใจเริ่มห่อเหี่ยวเริ่มเรื่องเกี่ยวกับทะเลก็ห่อเหี่ยวอีกตะกี้มาพีคที่สุดเรื่องการล่าสัตว์ป่าดูแล้วก็ควรซึมเศร้าอ่ะควรจะเป็นซึมเศร้านะแต่ว่าโปรแกรมนี้เราจะไม่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเครียดจนเกินไปเราจะมาฟังเรื่องดีๆเรื่องที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยฟูนะเต็มไปด้วยความสุขเราจะได้แบบเหมือนมาเริ่มเขาเรียกอะไรมาเฉลิมฉลองกันโดยผ่านภาพถ่ายของคุณณรงค์สุวรรณรงค์ซึ่งใช้เวลามากกว่า30ปีเที่ยวเข้าเที่ยวออกป่าต่างๆจริงๆพี่เบย์เนี่ยแกไม่ได้เที่ยวไม่ได้เข้าเฉพาะห้วยแข้งนะครับแกเข้าป่าแทบทุกที่ที่อยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้เนื่องในวันที่ครบรอบ34ปีสืบนะครับเสถียรเราจะมาโฟกัสที่ป่าห้วยขาแข้งเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณรงค์สุวรรณรงค์หน่อยครับขอบคุณมากครับผมจริงๆไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเราเท่าเทียมกันผมก็ไม่ได้เตรียมเหมือนกันผมก็มาในฐานะแฟนคลับพี่เบย์ติดตามผลงานมาตลอดก็เห็นมาตลอดแหละว่าพี่เบย์ก็เข้าป่าทุกที่แต่อยากจะรู้ว่าเหมือนแขกที่มาเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าอะไรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่เบย์สนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์ป่าแล้วเข้ามาถ่ายภาพสัตว์ป่าได้ยังไงครับครับผมทำงานเป็นวิศวกรนะครับเริ่มต้นก็ออกไปใช้เวลาวันหยุดไปเที่ยวดูนกดูผีเสื้อแมงปออะไรฮะแล้วก็เริ่มหัดถ่ายภาพตอนเรียนจบแล้วครับพอ ถ่ายไปคือเดินทางนะครับแล้วก็ถ่ายภาพแล้วสักพักเราก็ง่ายๆก็คือชอบแล้วก็เริ่มหลงไหลครับก็เริ่มอาจจะมาจากหนังสือ National Geographic ฉบับภาษาอังกฤษนะครับแต่ก่อนแล้วก็พอมาดูพวกหนังสือตอนนั้นมันมีหนังสือประกวดของต่างประเทศคือ BBC Wildlife ครับครับเขาคือมันเป็นรายการ Wildlife Photographer of the Year ซึ่ง BBC เป็นสปอนเซอร์เราก็จะติดว่าเป็นหนังสือ BBC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของ BBC เองเขามีหนังสือ BBC Wildlife เราก็ชอบดูชอบอ่านแล้วก็เริ่มถ่ายภาพจนตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ภูเขียวครับภูเขียวเอ้ยไม่ใช่ผมทำงานอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็ภูเขียวครับอยู่ใกล้ที่สุดนะครับที่เราเดินทางไปได้ในวันหยุดก็เริ่มไปถ่ายรูปภูเขียวจริงจังก็เจอพวกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเจอ ผู้ช่วยหัวหน้าเขตนะครับก็เจอพี่หวอพี่กิตติครับพี่หวอวัชนกสุวรรณกรก็ชวนกันหนังสือนะฮะก็ได้หนังสือเล่มแรกคือเพื่อนไพรในภูเขียวครับคือเราทำหนังสืออ่ะเราทำหนังสือในมุมของเจ้าที่ที่อยู่ทำงานในป่าเอามาเผยแพร่ให้คนข้างนอกได้เห็นนะฮะอย่างเช่นผมเล่าครั้งหนึ่งตอนงานมันเปิดนะครับว่าเราตอนเราถ่ายอ่ะเราถ่ายทั้งสัตว์ทั้งนกนะฮะเป็นหลักแล้วก็เรามีไอ้รูปนกกินปีอกเหลืองนะครับซึ่งมันไม่ได้ดีมากนะครับมันแบบภาพแบบไม่ชัดตอนมาเลือกไอ้ทำหนังสือนะครับปรากฏว่าพี่หวอบอกว่าเฮ้ยเอารูปนี้ใช้ด้วยผมก็บอกว่ามันไม่สวยพี่แล้วพี่จะมาใช้ทำไมอ่ะมันเสียดายหนังสืออะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใช้รูปดีๆแกก็บอกว่าเออเนี่ยเวลามีเด็กมาเด็กโรงเรียนต่างๆเวลามาเข้าค่ายมาอะไรเนี่ยเด็กจะไม่รู้จักนกกินปลีเลยเขาจะรู้จักแต่แค่นกฮัมมิงเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับ
แกก็เลยบอกว่าเออเราก็ได้จุดประกายอะไรพวกนี้ฮะหนังสือเริ่มต้นก็คือทำให้เขตนะฮะทำให้เขตภูเขียวเพื่อเอามาใช้งานในของเขตนะครับหลักๆก็เอาไปแจกโรงเรียนรอบๆพื้นที่ก่อนเป็นหลักแล้วก็ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เขตจะเก็บไว้ใช้งานอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมาจากประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนั้นพี่เบย์ยังเป็นวิศวกรอยู่ไหมครับใช่ครับก็ยังเป็นวิศวกรอยู่ครับก็ใช้เวลาว่างมาถ่ายแล้วก็พอถ่ายก็เริ่มถ่ายจริงจังช่วงนั้นมีนักวิจัยนะฮะเขามาทำงานที่ภูเขียวผมยกเขามาทำเรื่องนี้ครับข้างแว่นถิ่นเหนือนะฮะเขามาทำเรื่องข้างแว่นถิ่นเหนือผมก็เหมือนขอเข้าไปแบบผมขอเข้าไปถ่ายภาพได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็ยินดีนะฮะแต่คือในสมัยก่อนน่ะการขออนุญาตเข้าพื้นที่อะไรเนี่ยมันยังไม่ได้เคร่งครัดมากการจะแบบไปกับนักวิจัยหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเราเข้าไปคุยกับที่เขตนะฮะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาอนุญาตเขารู้ว่าวัตถุประสงค์อะไรเราจะทำอะไรยังไงนะฮะแล้วก็หนึ่งก็คือเราเอาภาพมาให้ทางเขตใช้งานด้วยอะไรครับก็เริ่มไปตามถ่ายไอ้ข้างแว่นถิ่นเหนือจริงจังก็คือไปกับนักวิจัยคือผมไปจนคือจริงๆเราเรียนมานะครับแต่พอไปเนี่ยมีวันหนึ่งอ่ะอาจารย์เขาก็ถามว่าอยากเรียนปริญญาเอกไหม คือบางครั้งเราเตรียมผมอย่างเขาคุยเขาศึกษาเรื่องฮอร์โมนผมก็ไปอ่านเรื่องฮอร์โมนมาแล้วก็มาคุยกับเขาว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จริงๆเขาเห็นเขาอาจจะเห็นความตั้งใจของเราอะว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนชวนไปเรียนนะผมก็บอกผมไม่สามารถที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปตามถ่ายอยู่หลายปีนะครับของเฉพาะไอ้ข้างแว่นถิ่นเหนือมันก็เหมือนเริ่มต้นที่ว่าเราลงลึกกับสัตว์บางชนิดได้เห็นไปเรียนรู้พฤติกรรมรู้ว่าพอไปกับนักวิจัยมันก็จะมีข้อกำหนดนู่นนี่นั่นมากมายเรื่องมารยาทจรรยาบรรณในการถ่ายภาพไม่รบกวนสัตว์เพราะว่าเขาเน้นเรื่องวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นก็แสดงว่าตอนที่พี่เบย์เรียนเข้าไปทำวิจัยไม่ใช่เข้าไปถ่ายภาพเนี่ยในฐานะที่เป็นช่างภาพสัตว์ป่าเองแต่ก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์ป่าเนี่ยเท่ากับนักวิจัยเลยไหมครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่เราต้องเรียนเพิ่มใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ต้องเตรียมเพิ่มไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ส่วนนึงเขาก็นักวิจัยครับผู้ช่วยนักวิจัยต่างๆก็เป็นครูครับแล้วมันยากไหมพี่จากวิศวะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะเรามาต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไบโอโลจีเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาเราปรับตัวยากไหมครับคือมันพอมันเป็นเรื่องที่เราสนใจครับแล้วก็พยายามต้องบอกว่าพยายามมันก็ไม่ได้ยากมากครับครับผมแต่ผมเท่าที่ผมได้ติดตามงานของพี่เบย์มาเนี่ยอย่างงานในชุดของนกเงือกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเวลาพี่เบย์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องกับชีวิตของนกเงือกอ่ะพี่เบย์ก็ดูเข้าใจมันอย่างถ่องแท้พอสมควรใช่ครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาเหมือนไปเฝ้าดูนะครับเฝ้าดูคืออย่างหนังสืออย่างยกตัวอย่างไอ้เล่มเล็กๆพวกนี้นะครับนี่ข้างแว่นถิ่นเหนือหรือว่าไอ้กระทิงเขาแผงม้าเนี่ยจริงๆมันมีทั้งอีกหลายเล่มนะครับผมจะเขียนจากประสบการณ์ครับคือเราเน้นประสบการณ์ตรงมากกว่าแล้วก็อาศัยส่วนหนึ่งคือคุยกับนักวิจัยคุยกับผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็อ่านเพิ่มเติมครับว่าจริงๆเวลาถ่ายภาพเนี่ยภาพที่ออกมาที่ดีเนี่ยมันต้องมาจากความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมสัตว์ป่ารู้จักสัตว์ป่านะฮะภาพมันถึงออกมาเป็นธรรมชาติภาพที่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอตอนที่ต้องตัดสินใจว่าตอนนี้พี่เบย์เป็นช่างภาพสัตว์ป่าฟูลไทม์ใช่ครับวันที่ตัดสินใจเปลี่ยนสถานะจากพาร์ทไทม์ฮ็อบบี้กลายเป็นฟูลไทม์เนี่ยตัดสินใจยากไหมพี่มันเป็นจังหวะที่เหมือนบริษัทที่ทำอยู่ครับเขามีการลดองค์กรอะไรอย่างเงี้ยพอดีนะฮะแล้วเราก็คือทำงานมาประมาณ20ปีครับตัดสินใจคือโอเคผ่อนบ้านหมดแล้วนะครับครอบครัวมีเงินเก็บก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟนก็คือทำงานมีกดไม่ไปขอโทษนะครับมีแบบก็คือครอบครัวค่อนข้างมั่นคงนะครับประมาณนิดนึง
เราก็เลยออกมาทำได้โดยที่ค่อยๆทำนะครับครับผมงั้นวันนี้พี่เบย์ก็เตรียมรูปมาด้วยครับช่วยจริงๆจริงๆก็จะเป็นรูปที่จัดในเทศกาลอยู่ข้างนอกครับผมฮะอ๋อก็แต่ละภาพเนี่ยถ้าทุกท่านได้ออกไปดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นภาพสัตว์ป่าหายากของห้วยอาแข้งนะครับหลายชนิดเลยแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ผมอยากรู้ก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นคนทั่วไปเวลาที่พูดถึงช่างภาพสัตว์ป่าเนี่ยเราคิดภาพไม่ออกหรอกเราจินตนาการไม่ออกว่าวันๆเนี่ยเขาทำอะไรบ้างวันนี้เป็นโอกาสอันดีเลยอยากให้พี่เบย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเอาถ้าจะให้เล่าอยากให้เล่าตั้งแต่การเตรียมตัวเลยก่อนที่จะเข้าป่าครับเราต้องทำอะไรบ้างครับคือแรกๆนะครับเราไม่รู้เราก็แบบอาจจะมีความผิดพลาดนู่นนี่นั่นนะครับอย่างการเตรียมตัวเนี่ยคือมันต้องเริ่มตั้งแต่อยู่บ้านเลยครับอย่างชุดเข้าป่าเนี่ยผมจะแยกต่างหากเลยว่าชุดทำงานเข้าในป่าหนึ่งก็คือซักเนี่ยผงซักฟอกก็ให้มีกลิ่นอ่อนๆมีกลิ่นได้แต่นะครับไม่ใช้ไอ้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยเพราะว่าถ้ามันกลิ่นมันติดตัวเสื้อผ้าไปสัตว์อย่างสัตว์กินพืชนะครับสัตว์กินพืชทั้งหลายอย่างภาพนี้วัวแดงพวกกระทิงนะครับเขาจะใช้จมูกใช้หูนะฮะมากกว่าใช้สายตานะครับมันถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเกิดเรามีกลิ่นที่ผิดปกติต้องบอกว่ากลิ่นที่ผิดปกติเขาจะเซนกับพวกนี้มากกว่าครับเขาอาจจะไม่เห็นตัวเราเลยได้กลิ่นก็หนีไปแล้วนะฮะเพราะนั้นเริ่มต้นก็ตั้งแต่บ้านนะครับนะฮะเสื้อผ้าก็พยายามใช้เสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ง่ายเพราะว่าเวลาไปทำงานเราจะต้องแบบคือถ้าอย่างป่าห้วยอาแข้งเนี่ยครับเวลาเข้าไปจริงๆอ่ะต้องแบบว่าไร้ตัวตนนะฮะคือธรรมชาติของสัตว์ป่าเนี่ยคือสัตว์ป่าเขาเหมือนถูกล่ามาก่อนนะครับในสมัยในอดีตเขาก็จะกลัวคนมากนะฮะกลัวคนมากจนแบบแค่คือจริงๆอย่างที่บอกครับไม่ต้องเห็นตัวแค่ได้กลิ่นเขาก็หนีไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยไม่พรางตัวไม่ทำตัวให้แนบเนียนนะครับเราจะไม่เห็นสัตว์ป่าเลยเพราะนั้นก็คือนะครับเข้าไปก็คือต้องไล่ตัวตนแล้วก็ไปซ่อนตัวในบางไพรนะครับแล้วบางไพรนี้ต้องมีเทคนิคพิเศษต้องเอาอะไรมาโรยไหมต้องเอาขี้สัตว์อะไรมาฉี่อะไรมาโปะที่บางไพรไหมฮะคือจริงๆอย่างถ้าเราอ่านหนังสือสมัยก่อนอย่างพรานหรือว่าอะไรเนี่ยเขาอาจจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยจากประสบการณ์ผมไม่เคยทำเพราะว่ายังไงถ้ากลิ่นคนเนี่ยครับเหงื่อคนเนี่ยครับมันแรงกว่ากลิ่นพวกนั้นอยู่แล้วนะคือถามว่ามันช่วยได้ไหมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมก็ไม่เคยลองมันอาจจะช่วยได้ในการกลบกลิ่นแต่พอถ้าเกิดลมมันพัดเข้าไปในโป่งอ่ะยังไงผมว่ากลิ่นมันแรงกว่าอยู่แล้วมันก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับโชคไหมเนี่ยคือหมายความว่าถ้าลมมันมาเนี่ยยังไงมันก็ได้กลิ่นเราเนี่ยคือต้องบอกนะครับว่าคุณโน้ตก็ไปถ่ายภาพสัตว์ป่าเหมือนกันคุณโน้ตก็จะมีพื้นฐานทักษะอะไรพวกนี้ครับแล้วเราก็เคยคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับใช่คือผมสงสัยครับบางทีเรื่องกลิ่นเนี่ยมันบอกไม่ได้จริงๆคือผมไม่แน่ใจว่ามันจากกลิ่นจากตัวเราเนี่ยยังไงสัตว์มันก็ได้กลิ่นใช่ฮะเพียงแค่ว่าไอ้โมเมนต์ที่มันออกมาที่โป่งหรือออกมาที่บ่อน้ำที่เราไปเฝ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้กลิ่นเราเพียงเพราะว่าณเวลานั้นลมมันย้อนอีกฝั่งนึงใช่ใช่ครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าเรื่องโชคหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ก่อนนี้ครับเวลาผมพูดแต่แบบอาจจะแบบติดอีโก้ในยุคนึงเนี่ยผมก็จะพูดว่าของผมเนี่ยคือ 99.99% เนี่ยคือการทำงานหนัก 0.001 เนี่ยคือโชคเพราะว่าผมไม่เคยเชื่ออย่างนั้นนะฮะไม่เคยมีการมูมีบนบานอะไรไหมครับอ๋อมีครับแต่มีจริงๆมีแต่คือไอ้เรื่องโชคเนี่ยคือผมก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเลือกโชคจริงๆเนี่ยผมขับรถเข้าไปเนี่ยผมว่าผมอยากได้เนี่ยเดินเข้าโป่งเนี่ยไปนั่งปุ๊บเนี่ยสมมติว่าอยากถ่ายเสือมันต้องเดินออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยผมถึงว่ามันเป็นโชคอันนี้โชคนี่คือโชคจริงๆว่าถึงว่าบนบานศาลกล่าวเนี่ยจริงๆเรื่องสายมูเนี่ยอย่างถ้าคุยกันนะครับผมจะบอกว่าไอ้การบนบานเนี่ยคือมันเป็นศาสตร์สูงสุดละในการถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงเหรอพี่อันนี้ผมอะแปลกผมขอเห็นต่างหน่อยครับทั้งคือชีวิตผมเนี่ยช่วงแรกที่เข้าไปผมบน
หนักมากแต่เหมือนผมจูนกับเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยผมเปลี่ยนวิธีผมปล่อยไหลปล่อยฟรีๆเออไม่เจอไม่เป็นไรเออเจอใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือมันจะเป็นถ้าเนี้ยจากประสบคือผมอาจจะมีเพื่อนเข้าไปถ่ายรูปด้วยกันบ่อยๆอาจจะลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคือผมก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาไปนะฮะคืออย่าคาดหวังนะฮะอย่าคาดหวังแต่เราผมว่าผมเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยผมบอกว่าผมจะพูดเสมอว่าเคารพนอบน้อมด้วยใจที่แท้จริงแล้วสิ่งมหัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นอะไรครับบางคนก็ไปครับบนแล้วก็แบบอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่นะครับก็จะมีแต่บางทีไปบนแบบแต่ก็พูดเล่นน่ะแบบโอ้แล้วก็พูดกันสนุกสนานอะไรเงี้ยผมเนี่ยคือผมไม่เคยนะเรื่องพวกนี้แต่ผมบางทีไปกับเพื่อนบางคนที่เขาไม่ได้อินมากอะไรเงี้ยนะฮะในบางป่านะครับสมมติว่าอย่างไปภูเขียวเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่เจออะไรเลยจนแบบวันนึงเนี่ยเขาแบบไปนู่นนี่นั่นแล้วไปบ่อยแล้วเขาบอกว่าเออเขาเริ่มเชื่อไอ้สิ่งที่เราแนะนำบางครั้งครับผมว่าผมไปกับผมสมมติว่าผมไปเนี่ยผมก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางพาไปไหว้ศาลสมมติว่าไปภูเขียวอ่ะแวะไหว้ปู่เนาะอย่างเงี้ยครับไหว้แล้วก็อยากได้อะไรก็เนี่ยก็ลอง ก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือบางคนไม่เชื่อนะฮะแต่ก็บางคนก็แบบคือบางทีอย่างที่เนี่ยคุณโน้ตเป็นนะครับว่าอาจจะแบบอยากได้มากแต่ยิ่งอยากได้มากนี่แบบบางครั้งมันทำให้แบบกดดันครับแล้วก็จริงๆมันอยู่ที่ตัวเองด้วยคุณน้อยอาจจะไปบ่อยๆแล้วหลังๆเพราะนะหลังๆคือปล่อยฟรีอย่างที่บอกว่าคือไปจนรู้แล้วล่ะเนี่ยไม่ต้องอะไรยังไงก็ได้นะเหมือนรู้ว่าแบบเราไม่สามารถกดเกณฑ์อะไรได้เลยเราพยายามจะหาข้อมูลหาเขาเรียกอะไรแหล่งข่าวว่าตรงนั้นมีช่วงเวลานั้นมีแต่ว่าจริงๆในธรรมชาติถึงจุดนึงอ่ะพี่เบผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถคาดใดแล้วใดเดาอะไรได้เลยครับแล้วมีภาพไหนหรือโมเมนต์ไหนที่พี่เบประทับใจเป็นพิเศษไหมครับก็เดี๋ยวจริงมันมีหลายภาพอยากจริงๆทุกภาพประทับใจ อยู่แล้วแหละผมว่าคืออาจจะให้ถามครับว่าใครอยากรู้ภาพไหนอะไรยังไงแต่ผมเล่าภาพนี้ก่อนครับเล่าภาพจริงๆมันเป็นภาพหน้าปกหนังสือไอ้สุจิบัติครับสุจิบัติภาพแรกนะฮะโอเคครับภาพนี้ครับคือถ้าประทับใจที่สุดก็เป็นภาพนี้ครับคือก่อนจะมางานนะครับภรรยาผมก็เห็นภาพนี้ก็เลยถามว่าตกลงถ่ายมาได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เคยเห็นมานานแล้วนะครับแต่เขาก็แบบไม่ได้อะไรยังไงก็แบบว่าเพราะว่ารูปเรามีเยอะมากอะไรเงี้ยพอไปเห็นรูปในหน้าปกสุจิบัติก็ผมก็แกล้งบอกว่าเดี๋ยวต้องไปฟังทีเดียววันงานเปิดนิทรรศการเลยซึ่งผมเล่าไปแล้วรอบหนึ่งครับภาพนี้เป็นภาพเสือดาวไล่เก้งครับเสือดาวนี่มาที่โป่งครับมันจะเป็นโป่งน้ำซับนะครับประมาณบ่ายโมงตั้งแต่บ่ายโมงมันก็มานอนซุ่มอยู่ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเก้งเริ่มลงมากินน้ำมันก็ย่องแบบคือถ้าเราดูสารคดีต่างประเทศนะฮะเราก็จะอาจจะผมว่าคนที่สนใจเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยจะเห็นแบบอากับกิริยาของสัตว์ที่มันจะย่องไปล่าเหยื่ออะไรเงี้ยแอบค่อยๆแบบเนี่ยคือเราเห็นมาบ่อยมากแต่อยู่ในทีวีอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยภาพฉากเนี่ยจริงๆผมเห็นหลายครั้งมีก่อนหน้านี้ถ้าในที่โป่งเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งมีครั้งนึงมันจะเป็นภาพเสือดาวหมอบเดี๋ยวผมย้อนที่มีหินใช่ไหมที่มีหินครับเดี๋ยวไล่ไปนิดนึงไอ้เสือดาวกระโจนคือฉากก่อนหน้าที่จะเกิดไอ้ฉากเสือดาวไล่เก้งอ๋อภาพนี้ครับมันอยู่ไกลคืออย่างไอ้ตัวนี้วันนั้นอ่ะผมก็เจอมารอล่าเหยื่ออันนี้มันเดินผ่านหน้าบายมาถ่ายด้วยเลนส์600ไม่ได้ครอปไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ถ่ายแล้วก็สักพักมันก็ไปนอนหมอบอยู่ในพงหญ้าหญ้ามันสูงพักใหญ่หมูป่าเดินผ่านมาหมูป่าเดินผ่านหน้าเสือดาวไประยะประมาณ5เมตรนะครับผมก็นั่งนิ่งๆคือข้างๆคือปกติเวลาไปถ่ายภาพผมจะมีเลนส์600เป็นหลักแล้วก็อีกบอนี่นึงอีกกล้องตัวนึงครับใส่เลนส์100 400ไว้เอาไว้ถ่ายโขลงช้างหรือว่า
เอาไว้ถ่ายยกขึ้นถ่ายเวลามีอะไรที่แบบเนี่ยเหตุการณ์อย่างพวกนี้แต่วันนั้นอ่ะผมก็นิ่งจริงๆผมก็รู้นะผมว่าถ่ายดีไหมเอาเจ้าคือเจ้าเลนส์ร้อยสี่ร้อยมาถ่ายมันก็จะเห็นฉากที่สดาวหมอบอยู่แล้วก็หมูป่าเดินผ่านใกล้ๆเลยประมาณ5เมตรซึ่งมันเป็นภาพที่โคตรดีเลยนะครับเชื่อว่าในเมืองไทยอาจจะยังไม่มีใครถ่ายด้วยซ้ำไปแต่ผมก็แบบผมรอไงว่ามันต้องชาร์จแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็หมูป่ามันก็เดินผ่านไปสดาวมันก็ไม่ทำอะไรผมก็แบบโอ้ยมานั่งนึกว่าคือจริงๆก็แบบทำไมกูไม่ถ่ายวะโทษนะครับแล้วก็เสียดายแต่ก็ก็ช่างมันแต่คือไม่เคยเสียใจเพราะว่าคือมันเป็นอัตโนมัตินะครับเรื่องพวกนี้แบบผมคือแบบณโมเมนต์นั้นอะในยุคนั้นอะคือผมยังใช้กล้อง DSR อยู่เพราะว่าถ้ากดถ่ายเนี่ยเสียงมันจะดังเสียงมันจะดังหรือว่าการที่เราขยับ movement หรือว่าคือเราไม่อยากไปกวนไอ้ชีวิตในช่วงเวลานั้นซึ่งมันเป็นช่วงเวลาความเป็นความตายของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเกิดรอบนั้นก็เกิดไปรอบนึงแล้วก็พอมาเกิดรอบนี้นะฮะจริงๆมันเป็นภาพนี้ก่อนที่จะเป็นฉากนั้นมันย่องมาหลบอยู่หลังหินนะฮะมันก็ย่องมาแล้วก็หลบแล้วพอมันได้จังหวะมันก็กระโดดออกมาภาพนี้ผมตั้งชื่อว่าจู่โจมแล้วก็พุ่งเข้าไปไล่แต่ภาพทั้งหมดเนี่ยครับผมบันทึกเป็นวิดีโอด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับผมก็แบบคือจริงๆอ่ะผมในงานของผมคือผมถ่ายภาพนิ่งเพื่อทำหนังสือนะฮะพอดีไม่ได้เอาถือเข้ามาหนังสือที่จัดนักศึกษานะครับหนังสือสัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับถ่ายเพื่อทำหนังสือผมก็จริงๆพอดีก็เล็กคอร์ดเป็นวิดีโอไล่มาแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บคือเก้งตัวนี้รอดนะครับไม่ตายเขาก็วิ่งหลบเข้าไปในราวป่าเหตุการณ์จากจังหวะที่กระโดดจนมาถึงเก้งเนี่ยประมาณ10วินาทีนะฮะประมาณ10วินาทีเร็วเกิดขึ้นเร็วมากนะฮะผมก็ยังว่าแต่คือก็คือถ่ายวิดีโอแต่ก็แพนตามไล่ตามด้วยเหตุผลเดียวกันคือถ้าเกิดเรากดชัตเตอร์เสียงอ่ะเพราะว่าถ้ากดชัตเตอร์ผมคิดว่าผมคงต้องกดก่อนกดถ่ายมาเรื่อยๆแล้วด้วยอะไรล่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าได้ยินเสียงใช่ได้ยินนะครับเพราะว่าเราใช้เราคือจังหวะนี้มันต้องกดรัวอยู่แล้วครับผมเนี่ยพอถ่ายเสร็จผมก็มาเพลย์ดูวิดีโอเฮ้ยมันจะได้ก็นึกนะครับคือจับได้อ่ะถ่ายวิดีโอแต่ทีนี้ก็มันเสียดายภาพนิ่งเราจะได้หรือเปล่าว่าเพราะว่าเราทำหนังสือไงครับก็กลับมาบ้านพักตอนเย็นแหละก็อยู่ผมก็อยู่ต่อจนเย็นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็กลับบ้านพัก6โมงก็ออกมาจากโป่งกลับไปก็มานั่งนึกว่าแล้วค่อยมาเลยมาอะไรนะมาเพลย์เช็คทีละช็อตก็นั่งดูมันได้เว้ยก็เลยพอนึกเนี่ยก็คือแบบว่ะเพิ่งนึกสึกว่าตัวเองเป็นไวไลฟ์โฟโตกราฟเฟอร์ก็หลังจากถ่ายภาพนี้คือไม่ได้ว่ามันเป็นความเก่งความอะไรนะคือเรานึกย้อนกลับไปว่าว่ะคือเราทำได้โดยที่มันเป็นช็อตแบบต้องบอกว่าผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นคงอาจจะเป็นช็อตเดียวในครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะมีโอกาสถ่ายแบบนี้ใช่ใช่ที่ผมเห็นด้วยครับแต่เราแบบคือไม่ได้คือไม่ได้ยกตัวเองนะแต่คือบอกว่าว่ะกูก็แบบใจแข็งพอที่จะถ่ายไม่กวนสัตว์อะไรเงี้ยถ้าจะพูดอย่างนั้นนะครับใช่ๆแต่ว่าอยากจะเสริมนิดนึงคือถ้าคนเคยถ่ายภาพสัตว์ป่าในเมืองไทยจะรู้ว่ามันยากมากที่จะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วการที่จะตัดสินใจอะไรนะโมเมนต์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบโอ้ในสมองมันคุ้นคิดมากเลยนะครับคือเข้าใจพี่เบย์เลยแต่นี่มันเป็นอัตโนมัติของผมคือมันเป็นอัตโนมัติเราก็แบบแต่พอมันผ่านมาแล้วเราก็ย้อนกลับไปแล้วก็ว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เนี่ยไอ้เหนือตัวนี้มันตัวผู้ตัวเมียพี่ตัวไม่แน่ใจครับไอ้ตัวนี้เพราะว่าในโป่งมันคือส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเป็นตัวผู้แต่ทีนี้มันไอ้ตัวนี้มันยังไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียครับไอ้อีกรูปนึงที่ผมชอบอยากจะถามเป็นการส่วนตัวผมชอบภาพเสือดำนั่นน่าจะยุคฟิล์มที่อยู่ในป่าที่แบบไม้กำลังทิ้งใบอะครับเดี๋ยวนะครับกดไม่ไปคือที่ผมถามเพราะว่าผมเริ่มถ่าย
ภาพสมัยเริ่มเป็นดิจิตอลแล้วกล้องแบบ EOS 20D ความละเอียดสัก12ล้านเมกะพิกเซลแต่ว่าสมัยฟิล์มเนี่ยน่าจะเป็นยุคที่อันนี้ฟิล์มหรือดิจิตอลพี่นะครับดิจิตอลครับอันนี้ดิจิตอลเหรอครับผมแล้วแต่ภาพนี้ผมชอบในเชิงศิลปะครับมันดูเป็นแบบเป็นฟอร์มเป็นเรขาคณิตแล้วอยู่ดีก็มีเสือดำแปะอยู่ตรงนั้นอันนี้คือไปเจอได้ยังไงครับพี่ครับผมเดี๋ยวแนะนำหลายคนอาจจะผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักคุณโน้ตแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้จักคุณโน้ตจบสถาปัตย์มานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมุมมองศิลปะนี่คือคุณโน้ตจะมีมากกว่าผมแต่ว่าไม่ถึงขนาดไม่เอาไม่แบบโดยพื้นฐานคือผมชอบภาพสัตว์ในโลเคชันที่มันเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ไม่อย่างนี้นะครับเพราะหลายๆคนนี่ที่ทำงานอาร์ตหรือว่าจบสายนี้มาจะชอบรูปนี้มากครับครับคืออย่างภาพนี้ผมตั้งชื่อว่ามีใครรู้บ้างไหมครับมีใครรู้บ้างไหมครับมีแจกหนังสือครับแจกหนังสือเลยครับชื่อภาพอะไรครับยกมือตอบเลยครับเล่มนี้หนึ่งต้องมีตัวช่วยสองดูกันใหญ่เลย มีไหมครับเขามีสุจิบัตรเปิดเลยครับไม่เจอโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวรับหนังสือครับผมภาพนี้คือที่ชื่อว่าชีวิตสองข้างทางเนี่ยคือผมเจออยู่ข้างทางผมขับรถช่วงนั้นมันจะมีถ้าใครเคยไปห้วยขาแข้งอะครับตรงนี้มันจะเป็นป้อมด้านในสุดครับก่อนที่จะข้ามไปสำนักงานเขตมันจะมีป้อมอยู่แล้วก็เสือดาวช่วงนั้นเสือดาวเสือดำจะออกมาเดินเพราะว่าผมก็จะไปถามเจ้าหน้าที่ที่ป้อมเนาะเป็นไงบ้างพี่เจออะไรบ้างเขาบอกโอ้ยเนี่ยจะมีเสือดาวเสือดำมาเดินเรื่อยๆแล้ววันที่เจอครับเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยเพิ่งสัก4โมงนี่เองมันเดินผ่านไปเข้าไปป่าทางนี้ผมก็เหมือนออกไปซื้อของข้างนอกแล้วก็ผมก็ขับกลับมาประมาณ6โมงเกือบครึ่งแล้วจะ6โมงครึ่งเดินขับมาเอ้าเสือดำมันเดินอยู่ข้างทางแล้วก็มันก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมก็ลดกระจกลงใช้ตอนนั้นใช้ 5D Mark II 5D Mark II เป็นกล้องตัวเก่าอยู่นะฮะแล้วก็เลนส์300 f2.8 ยกแฮนด์เฮลถ่ายภาพนี้คือถ้าดูอารมณ์เป็นฟิล์มเพราะว่ามันจะมีนอยส์เยอะครับมีเกรนนะครับเพราะ ISO มันสูงแล้วก็พอผมเอามาโปรเซสผมเห็นผมเฮ้ยผมชอบอารมณ์เกรนแล้วก็แบบยิ่งคือถ้าไปดูภาพใหญ่ครับมันจะเห็นรายละเอียดอะไรพวกนี้ที่เป็นเกรนแล้วก็คือถ้าเราลดน้อยเนี่ยภาพมันอาจจะแบบต้องบอกว่ามันจะเนียนๆกว่านี้แต่ผมว่าเนี่ยผมปล่อยเลยไม่ต้องลดน้อยไม่ต้องอะไรก็เอาตามนี้ภาพอาจจะไม่คมชัดแต่มันได้อารมณ์สำหรับความชอบของผมนะครับผมก็เนี่ยก็เป็นที่มาของภาพนี้ก็เนี่ยอย่างคุณโน้ตก็น้องก็ชอบเหมือนกันนะครับใช่ครับครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดูมาสักพักหนึ่งผมอยากจะถามในฐานะที่เราก็ผมก็ชอบถ่ายภาพสัตว์ป่าเหมือนกันพี่เบย์คิดว่าการถ่ายภาพสัตว์ป่าเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงคืออย่างภาพสัตว์ป่าทั้งหมดนะครับที่นำมาจัดแสดงหรือว่าอยู่ในหนังสือผมอะผมเขียนแล้วผมเขียนไปเลยนะครับว่าเนี่ยงานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากนะครับสัตว์ป่าเนี่ยคือผลที่แบบเห็นได้ชัดว่าการทำงานต่างๆของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะฮะมันประสบผลสำเร็จยังไงซึ่งสมัยก่อนนะครับคือถ้าเอาอย่างวัวแดงนะครับนะครับไล่ไปอย่างวัวแดงเนี่ยภาพสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเห็นอยู่แค่นี้ครับนี่ถือว่าแบบสุดยอดแล้วนะครับวัวแดงเนี่ยอันนี้ผมถ่ายประมาณปี54ประมาณนะครับ13ปีมาแล้วเนี่ยไปเฝ้าหลายวันนะกว่าจะเจอแต่ตอนนี้นะครับคุณขับรถเข้าไปทุ่งแฝกหน่วยข้างหน้าเนี่ยบางทีอาจจะเห็นวัวแดงอยู่ข้างทางผมไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับอยู่ด้านนอกตรงชาวบ้านน่ะตรงระบำก็เจอซึ่งเสือไอ้วัวแดงนี่ครับมันจัดอยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะครับเนี่ยของเมืองไทย
ตั้งแต่ยุคก่อนตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ปลดนะครับก็ยังอยู่สถานะนั้นอยู่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ทำถ่ายมันยากมากแต่ด้วยเนี่ยครับผมจะเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระเจ้าที่ทำงานหนักเสียสละนะครับสมาคมรักสัตว์ป่า WCS กลุ่มคนอีกต่างมากมายรวมทั้งมูลนิธิสืบที่เข้ามาช่วยในด้านต่างๆทำให้นะครับผืนป่ามันมีการได้รับการดูแลปกป้องให้มันดีขึ้นทุกอย่างครับคือมันหลายอย่างมันไม่ใช่บอกว่าอย่างเดียวแล้วมันจะเห็นผลอย่างนี้มานะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยจะบอกว่าเนี่ยภาพสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลงานของพวกท่านเหล่านั้นนะผมก็แค่ทำหน้าที่ถ่ายทอดไปถ่ายทอดนำสารจากป่าออกมาให้คนได้เห็นได้มีโอกาสได้สัมผัสนะฮะก็ครบถ้วนนะครับก็ผมมั่นใจว่าที่มานั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็เป็นแฟนคลับพี่เบย์ติดตามผลงานมาตลอดช่วงนี้ครับก็เลยอยากเปิดโอกาสให้ท่านใดมีคำถามเรื่องอะไรอยากจะสอบถามเชิญนะครับมีไหมครับมีแต่ผมว่าแล้วต้องมีเชิญครับเชิญครับถามคนแรกให้หนังสือหนึ่งเล่มครับครับในโอเคครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็จะได้รับคำถามบ่อยต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้นั่นนะครับผมไม่เคยมีเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นจริงๆนะฮะคือถ้าจะมีก็อาจจะแบบเดินตกหลุมข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยด้วยความที่ไม่มีผมก็ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอเพราะว่าเรารู้สัตว์เรารู้จักเรารู้ไม่ใช่เลยเรารู้ระยะห่างของสัตว์เรารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรยังไงเข้าไปอย่างที่ผมบอกเลยเขาไปด้วยความรบนอบน้อมอย่างถ้าได้อ่านในสุจิบัตินะครับหรือว่าใน Facebook ผมนะครับมันจะมีเขียนอย่างผมเขียนถึงแม่จุ๊บแจงเสือโคร่งใช่ไหมครับเสือโคร่งเสือโคร่งเดี๋ยวผมไล่ไปอีกละแม่จุ๊บแจงคือเสือโคร่งที่ตอนผมไปทำงานช่วงนั้นอ่ะเหมือนว่าผมต้องเดินผ่านเข้าไปเพื่อทำงานในโป่งครับเราก็จะเดินผ่านมันจะมีโป่งด้านนอกด้านในนะผมเดินผ่านโป่งด้านนอกไปวันแรกผมก็ได้กลิ่นเหม็นสาบครับเหมือนสัตว์ตายผมก็เอ๊ะมันกลิ่นอะไรแต่คือก็เราก็หาไม่เจอครับไม่ใช่ครับรูปหน้าปกเดี๋ยวนะครับตัวนี้นะครับแม่ชุบแจงก็ได้กลิ่นสาบจนวันที่3ผมเดินกลับออกมาจากโป่งก็ประมาณ6โมงกว่านะฮะ6โมงกว่าเดินออกมาปรากฏว่าเจอเสือโคร่งแม่ลูกกินน้ำอยู่ระยะก็จากนี้อาจจะเลยผนังข้างหลังไปอีกหน่อยนึงครับไม่ไกลมากผมก็ยืนปุ๊บอารมณ์แรกผมก็ไม่ได้กลัวนะผมก็บอกเฮ้ยคือปกติผมจะไม่ได้เตรียมกล้องเตรียมอะไรอ่ะหลายๆคนเขาอาจจะเตรียมกล้องเพื่อถ่ายผมทุกอย่างผมจะเก็บออกมาใส่กระเป๋าหมดแล้วก็เดินออกมาเพราะว่าบางทีเราออกมาค่ำเผื่อเจอช้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้วิ่งแต่ไม่เคยมีนะครับแต่ไม่เคยมีเพราะว่าแต่ผมจะเตรียมไว้ก่อนเสมอปรากฏว่ามาเจอปุ๊บเขาก็ยืนแล้วก็เขาก็เนี่ยดูเราคือผมว่าเราสบตากันอ่ะเขาก็มองเขาก็เห็นผมว่าเป็นคนเขาก็ไม่มีไม่ได้ขู่ไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเล่นกับลูกแล้วก็หลบเข้าป่าไปผมก็โอ้เสียดายครับใช่ครับไม่กล้องอยู่ข้างหลังกล้องยังไงก็ไม่ทันแต่คือก็ได้เห็นอ่ะแต่มันช่วงเวลาไม่นานก็เลยเออก็ถอดนะเอากระเป๋ากล้องวางลงแล้วก็หยิบกล้องมาแล้วก็เหมือนว่าเขาจะกลับมาออกมาใหม่ไหมเขาจะอะไรยังไงไหมเนี่ยผมก็รออยู่พักใหญ่ก็ไม่มาผมก็เก็บกล้องขับเข้าไปใหม่สักพักผมก็เดินไปปรากฏว่ามีลูกอีกตัวนึงนอนนอนอยู่มันก็เห็นผมมันก็ลุกขึ้นแล้วก็มันก็วิ่งไปผมก็แล้วก็แบบสองช็อตเลยวันนั้นอย่างนี้แหละครับเวลาเข้าป่าครับแล้วก็เลยผมก็เลยนึกว่าผมเขียนบรรยายว่าไอ้จากจุดที่เขาอยู่นะถ้าเสือเป็นกระโจนจริงๆนะครับ3ทีถึงถ้าเขาก็โจนมาหาเรานะฮะผมก็เลยว่าอ๋อเนี่ยคือผมเดินผ่านตรงนั้นอ่ะทุกวันเช้าเย็นแล้วเขาซากคือพอมารู้ที่หลังว่าเขาลากกวางได้แล้วเขาลากซากไปกินอยู่
ห่างจากทางที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยประมาณสัก 60-70 เมตรคือวันหลังอ่ะผมรู้แล้วผมเลยเดินไปตามหาซากคือพอเดินออกไปอ่ะแล้วก็ไปเจออีกวันต่อมาไปเจอทีมวิจัยต้นไม้เขาเลยบอกว่าอ๋อมันเสือโคร่งเนี่ยล่ากวางได้เนี่ยสร้างอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยอ๋อเนี่ยผมเพิ่งเจอกันมันขอนผมก็เลยเข้าใจว่าระหว่างที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยแม่จุ๊บแจงอ่ะคงเห็นเราอยู่แล้วแล้วก็อ๋อไอ้นี่มาอีกแล้วแต่เราไม่เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็คิดอย่างนั้นนะครับคือสัตว์ในป่ามันจะสายตาดีกว่าเราตลอดครับเพียงแค่ว่าเขาจะปรากฏตัวให้เราเห็นหรือเปล่าเท่านั้นนะครับมีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับโอ้โหมีเชิญครับเชิญครับค่ะคือหนูเห็นว่าการถ่ายรูปสัตว์ป่าเนี่ยค่ะมันใช้ระยะเวลานานเนื่องจากโปรเจกต์หนูทำเกี่ยวกับคาร่าแท็บเองอะค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่ากว่าเขาจะปรากฏตัวในแต่ละวันอะค่ะคือมันจะไม่ได้ติดต่อกันหนูก็เลยอยากถามว่าใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ภาพนึงหรือว่าเข้าป่าไปนานแค่ไหนอะคะแบบกว่าจะได้ภาพที่เราพอใจหรือว่าแบบพอใจเสร็จแล้วก็ออกเลยหรือว่ารอถ่ายภาพสัตว์ตัวอื่นด้วยคะจริงเวลาเดินทางนะครับเวลาเดินทางเราก็จะมีแผนประมาณสมมติว่าผมส่วนใหญ่ผมจะไปประมาณ10วันนะบางครั้งเราไปวันแรกเจอเลยแล้วอีก9วันอาจจะไม่เจออะไรเลยบางครั้งไปก็เจอสลับกันเรื่อยๆหรือว่าไปบางครั้ง10วันไม่เจออะไรเลยก็มีหรือว่าบางครั้งก็วันสุดท้ายแบบเคยมีรอบนึงครับอยู่แบบเดี๋ยวจะกลับแล้ววันนี้อีกวันนึงน่ะคือมันไม่ได้อะไรแล้วก็แบบบางทีมันใจมันห่อเหี่ยวแบบไม่อยากอยู่แล้วแบบหน้าช่วงนี้น่าจะไม่มีอะไรลงปรากฏว่ามันสุดท้ายประมาณบ่ายห้าโมงบ่ายสี่โมงครึ่งเสือดาวเดินลงมามันมีรูปในหนังสือครับเดินลงมาแล้วก็มานอนที่โป่งแบบนอนแบบชิลผมก็เดินที่มีทุกที่มีอยู่ครับก็ถ่ายทุกช่วงที่มีถ่ายกว้าง100 400 600ใส่ 2x ถ่ายจนแบบมันก็นอนอยู่จนแบบจนมืดอ่ะผมต้องยอมแพ้ผมต้องยอมลงจากห้างพอมันเห็นเราลงจากห้างมันก็ลุกขึ้นก็มีครับอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ไม่อยากกลับค่ำอ่ะปกติก็คือก็ต้องรอครับต้องรอสัตว์ให้เขาไปก่อนอะไรก่อนแต่บางครั้งที่แบบเนี่ยคือก็เป็นครั้งหนึ่งที่ถามว่าคือก็ผมก็บอกแล้วยกมือไหว้ขอโทษครับขอกลับบ้านก่อนนะครับก็พยายามลงแบบเบาๆนะแต่ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป่านะแค่เขาเห็นสิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยเขาแป๊บเดียวเราค่อยๆขนาดว่าเราค่อยๆแล้วนะก็ไม่พ้นสายตาเขาครับเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินหลบไปฮะครับผมก็ครบถ้วนนะครับก็ยังไงถ้าฟังเรื่องของพี่เบย์แล้วยังไม่จุใจอยากให้ได้อรรถรสมากขึ้นนะครับก็เชิญข้างนอกได้นะครับก็มีนิทรรศการยังแสดงอยู่แต่วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมครับพี่วันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็พร้อมกับงานของงานสืบครับเนี่ยก็เก็บของพร้อมกันใครสนใจอยากเป็นเจ้าของภาพแบบ Exclusive นะครับก็สามารถติดต่อที่พี่เบย์ได้นะครับก็รายได้นะครับถ้าในงานนะครับติดต่อก็รายได้เข้ามูลนิธิสืบทั้งหมดนะครับครับก็ลดหย่อนภาษีได้ 100% นะครับผมครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่เบย์มากที่มาร่วมคุยเล่าประสบการณ์การถ่ายภาพสัตว์ป่าให้พวกเราทุกคนได้ฟังนะครับก็ในนามของมูลที่สืบก็ขอบคุณพี่เบย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมครับ